กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในเดียเกห้านะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงเก้งเหยียบมิดนะเราจะมาเหยียบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษกันเลยทีเดียวไม่ได้พูดแล้วแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นรถกระบะคันแรกของรายการใช่ไปพบเขาเลยดีกว่าดูหน้าเก่งขามากเลยอ่ะกับคุณFord Ranger 3.2 Wildtrak ครับสวัสดีครับอุ๊ยทำไมดูไม่ค่อยพร้อมเพียงกันเลยอ่ะก็คือเป็นรถกระบะจากค่าย Ford คุณผู้ชมใช้ชื่อว่า Ford Ranger รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นับไม่ทั่วแล้วอะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วมั้งที่มาขายอยู่ในบ้านเราอะเนาะรุ่นนั่นแหละประมาณรุ่นที่3รุ่นที่4คุณผู้ชมเป็นตัว minor change จากรุ่นเดิมก็คือมีการตกแต่งเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนลายล้อแม็กอะไรพวกนี้คุณผู้ชมเอาเข้าจริงๆแล้วพอไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ไปนานๆแล้วอะมันเริ่มดูแบบมันดูลงตัวกว่าตัวที่แล้วแล้วอะตัวที่แล้วพอเห็นคู่กันหรือเปรียบเทียบกันปุ๊บอะตัวนี้มันเริ่มรู้สึกว่ามันร่วมสมัยกว่ามันทันสมัยกว่าตัวนี้เป็น Ford Ranger 3.2 Wildtrak คันนี้เนี่ยจะได้ชุดแต่งรอบคันเป็นแบบ Wildtrak เนาะถ้าเกิดเทียบกับ Ford Everest ที่เราเคยเอามาออกช่วงแก้งเหยียบมิดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแบบเป็นร่างอเนกประสงค์อีกแบบนึงของ Ford Everest ก็คือประมาณว่าจะเน้นการที่มีกระบะด้านท้ายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่รถกระบะแล้วว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์ที่มันมีกระบะอยู่ด้านท้ายคือไม่ได้มีไว้เพื่อแบบขนของคนอะไรอย่างเดียวคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตคนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยภายในพอเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าหรูหรากว่ารุ่นที่แล้วมากเพราะว่ามีการแบบตกแต่งคอนโซลด้วยหนังแท้แล้วก็มีการเดินได้แต่เข็มเราชอบอย่างที่บอกของมันไอ้เวอร์เรสต์เลยข้างในอ่ะคือแบบออปชันก็เหมือนกันหมดเลยมีหน้าจอตรงกลางอะไรแบบเนี้ยคือมันหรูหรามันดูแบบรถกระบะที่เราเคยคิดมาสมัยก่อนคือต้องเป็นรถที่ดูแบบใช้งานเป็นหลักอ่ะแต่นี่คือมีออปชันต่างๆนานาที่แบบดูหรูหราแล้วก็อำนวยความสะดวกเยอะมากมากซะจนแบบเรากังวลว่าถ้าเสียจะมีคนซ่อมได้ป่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเทคโนโลยีอาจจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายกับการใช้งานไปนิดนึงเพราะว่ามันต้องเรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดมาตรวัดกลางที่ดูทิป A ทิป Bอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยหรือว่าวัดรอบอะไรพวกนี้คือมันต้องเข้าฟังก์ชันเข้าไปค่อนข้างลึกมันถึงจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรพวกนี้ได้เครื่องยนต์ 3.2 ลิตรก็แรงแหละแต่แรงแบบหนักๆอะคือออกมาคือไม่ได้แบบพุ่งปูดเลยประมาณนี้พอเวลาขับแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบทรงพลังนะแต่ก็ไม่ได้แบบพร้อมที่จะแบบดีดทะยานเลยไปเลยก็จะแบบแรงแบบสุขุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถมันหนักจุดเด่นข้อแรกเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของช่องล่างก่อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราไปขับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่รถกระบะแล้วว่าก็คือซับแรงกระแทกของถนนได้ค่อนข้างดีนั่งก็รู้สึกว่าสบายกว่ารถกระบะปกติแต่ก็ยังรู้สึกว่าคือมันนุ่มไปจนบางทีมันเด้งอ่ะมันยังไงก็คือนั่งแล้วมีเวียนหัวบ้างอะไรเงี้ยตามสไตล์เป็นคล้ายกับรถกระบะไปถ้าพูดถึงค่ายฟอร์ดเนี่ยFord มีจุดเด่นของรถคือทำช่วงล่างค่อนข้างดีถือว่าแซ่บเลยแหละช่วงล่างดีช่วงล่างพึ่งพาใส่ได้ไว้ใจได้ในยามเดินทางความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งวิ่งใช้งานแบบในเมืองอะไรเงี้ยตัว Minor Change เนี่ยเปลี่ยนจากใช้พวงมาลัย power แบบไฮดรอลิกเนี่ยมาเป็น power แบบไฟฟ้าแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานในเมืองอ่ะคุณผู้หญิงอาจจะชอบเพราะว่าน้ำหนักอ่ะมันเบามือมากแต่เวลาเดินทางความเร็วสูงเนี่ยน้ำหนักมันก็ตึงมือขึ้นมาด้วยทำให้รู้สึกว่าไม่โหวงเหมือนรถพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าทั่วไปที่วิ่งความเร็วสูงเราชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ารถเนี่ยฟอร์ดเขาพัฒนามาเพื่อใครก็ได้ขึ้นมาขับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนแรงมากคนแรงน้อยเวลาขับในความเร็วต่ำเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมคันที่ใหญ่มากๆแบบนี้ขับความเร็วต่ำมาขับง่ายมากเลยนะเพราะว่าพวงมาลัยมันเบาข้อร้อยข้อแรกคุณผู้ชมรู้สึกว่า Ford Ranger คันนี้เป็นเครื่อง 3,200 แล้วเครื่องน่ะมันเป็นเครื่อง5สูบซึ่งมันเครื่องมันใหญ่อาจจะใหญ่เกินความจำเป็นที่ใช้งานในเมืองไปนิดนึงอ่ะแล้วทำให้อัตราการบริโภคน้ำมันในเมืองเนี่ยมันกินจุกว่าเครื่อง 2,200 เมื่อเทียบกันนะ
แต่มันก็แล้วแต่คนที่เลือกไปใช้งานบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดมากๆอะไรเงี้ยเครื่อง 3.2 ตอบโจทย์แต่ถ้าใช้งานในเมืองแนะนำว่าเครื่อง 3.2 เนี่ยก็มีพละกำลังที่เพียงพอแล้วเครื่องยนต์ 3.2 อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดใช้ในเมืองเป็นหลักอย่างเงี้ยคือมันเกินจำเป็นเพราะว่ามันกินน้ำมันแล้วมันก็ขับในเมืองก็ค่อนข้างลำบากกำลังมันก็แบบอย่างที่บอกมันไม่ได้แบบฟลูดปาร์ตซิกแซกในเมืองได้ง่ายอยู่แล้วว่าฉะนั้นแบบบางทีถ้าเทียบกับเครื่อง 2.2 ลิตรมันไม่ได้แตกต่างกันมากตอนออกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปแตกต่างกันตอนความเร็วแบบสูงๆแล้วอ่ะข้อด้อยอีกข้อนึงที่พบเจอคือรัศมีวงเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยอาจจะกว้างไปนิดนึงแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติของรถกระบะพวกนี้นะเพราะว่ามันวงเลี้ยวอาจจะต้องกว้างอะไรเงี้ยเพราะว่าล้อมันใหญ่แล้วก็มิติตัวรถมันหนาเป็นรถอเนกประสงค์ที่มีกระบะด้านท้ายแล้วก็ขยับไปเป็นรถที่แบบกึ่งพรีเมียมแล้วว่าด้วยออปชันด้วยการตกแต่งด้วยราคาก็รถคันนี้คุณผู้ชมเหมาะกับคนที่ชอบขับรถเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์อาจจะเป็นผู้ชายชอบลุยๆหรือว่าชอบบรรทุกของชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาลำเนาภัยชอบสไตล์ออฟโรดอะไรเงี้ยหรือคนที่อยากจะหารถที่มีคาแรคเตอร์หรือสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงรถคันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนประเภทนั้นและทั้งหมดนี้คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราผ่านทาง YouTube Channel นะครับหรือ Facebook Instagram โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ทางด้านนี้เลยย้อนหลังก็รัวๆเลยใช่นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันให้ดีที่นี่ทางวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอาคาร Stratford Warehouse ศรีนครินทร์ไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงต้นขับแล้วกันอุ้ยมีเหมือนมีของดูหลังรถเลยอ่ะอุ้ยของจะกระจายไหมอ่ะไม่กระจายหรอกรถไฟมารถไฟมา